รองผู้ว่ากทม.ตรวจความคืบหน้ากรณีสะพานคลองเคล็ดสุดตัวเตรียมใช้เครื่องมือขุดเจาะจากด้านบนโดยเตรียมฉีดสารเคมีโฟมอุดรอยรั่วของอุโมงค์ค่าใช้เวลา2วันส่วนการปรับปรุงถนนและสะพานอยู่ระหว่างสำรวจเพื่อวางแผนก่อสร้างเบื้องต้นอาจต้องทำทางเบี่ยงและสะพานชั่วคราวค่าใช้เวลาประมาณ1เดือนโดยพบว่าบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีการซุดตัวเล็กน้อยค่าเฉลี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงซุดตัวลง1มิลลิเมตรรองโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้สั่งทุกหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยเหลือเร็วที่สุดขณะที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสรวม18อำเภอ76ตำบล277หมู่บ้านพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์นี้ในบางอำเภอของยะลาปัตตานีและนราธิวาสเจ้าหน้าที่คริสตจักรเมธอดิสจังหวัดปทุมธานีเผยญาติของดาราสาวแตงโมนิดาประสานจองสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา14มีนาคมนี้เบื้องต้นหากเคลื่อนร่างมาถึงจะตั้งหีบไว้ที่ห้องประชุมและทำพิธีทางศาสนาแบบคริสเตียนลำดับสุดท้ายจะเป็นการชาปนกิจหน้าอุโมงค์เพลิงส่วนการเก็บอัฐิต้องรอประสานกับทางญาติว่าจะดำเนินการอย่างไร